วันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามชมดูเกษตรกร,ร,กรที่หมู่บ้านทานตะวันหมู่ที่5ตําบลหนองแมนาอําเภอเขาค้อนะคะจังหวัดเพชรบูรณ์ไปดูกันว่าเขาทําน้ําหมักชีวภาพในการที่จะ,ะจกําจัดศัตรูพืชอย่างไรนะคะแล้วถ้าเกิดมีการแบนสามสารเคมีที่ว่าเนี่ยคุณเขาบอกว่าเขาไม่สนใจนะบน้ำหมักชีวภาพอันนี้ใช้แทนใช้<า>แทนได้เลยค่ะ,คะอา้าวต้องไปดูแล้วฮะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ คุณผู้ชมคะการใช้น้ำหมักชีวภาพหรือสารชีวภาพในการกำจัดศัตรูพืชนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร,กรในหมู่ที่5บ้านทานตะวันตำบลหนองแม่นาอำเภอเขาคล้อจังหวัดเพชรบูร์ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะที่ฉันก็จะพามาติดตามในพื้นที่ของตำบลหนองแม่นากันค่ะว่าเกษตรกร,กรในหมู่ที่5บ้านทานตะวันนี้นะคะเขามีวิธีการกำจัดศัตรูพืชด้วยน้ำหมักชีวภาพอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ปัญหาของศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือวัชพืชต่างสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมากแม้บางครั้งจะมีการเตรียมพร้อมรับมือกับศัตรูพืชแล้วก็ตามและการเลือกใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชนั้นก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่เกษตรกรไทยใช้เป็นอันดับแรกๆแ,และการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งของเกษตรกรและผู้บริโภค ยิ่งมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานก็จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ด้านกายภาพและชีวภาพของสภาพแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษในดินและน้ำรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆแต่สำหรับเกษตรกร,ร,กรบ้านทานตะวันหมู่ที่5ตำบลหนองแม่นาอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ที่นี่เขาเลือกผลิตสารสกัดชีวภาพหรือที่เรียกกันว่าน้ำหมักชีวภาพเอาไว้ใช้กับพืชสวนไร่นาในชุมชน ด้วยวัสดุในการผลิตที่ทำเองได้และเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายจากธรรมชาติซึ่งมีสูตรการผลิตที่หลากหลายทั้งจากเศษอาหารเศษพืชผักผลไม้มูลสัตว์หรือแม้แต่วัชพืชเมื่อทำออกมาแล้วก็สามารถนำมาใช้ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชหรือทดแทนปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีมี5ชนิดค่ะจะมีน้ำพ่อน้ำแม่และก็สารไล่แมลงพ่อคือบำรุงต้น ผลค่ะแล้วก็แม่คือบำรุงดอกเร่งดอกเร่งผลค่ะเปรี้ยวทำให้ไล่แมลงทำให้เสพให้ร้อนค่ะลดขมลดฝานี่คือเป็นสารไล่แมลงค่ะถ้าสารปรบับกำจัดวัชพืชคือเราก็ต้องหมักน้ำา e อไว้ลาดเกลือลงไปแล้วก็น้ำาออลาดลงไปค่ะ ทางด้านนางสาวชาลิสาปลื้มจิตเกษตรกรบ้านทานตะวันได้พูดถึงการนำน้ำหมักชีวภาพมาใช้ในการดูแลสวนผสมของตนเองว่าตนเองนั้นได้เข้าร่วมการอบรมทำน้ำหมักชีวภาพกับชุมชนแล้วลองทำใช้เองโดยการทดลองฉีดให้กับพืชผักสวนครัวบริเวณบ้านเมื่อเห็นว่าการใช้น้ำหมักชีวภาพช่วยกำจัดศัตรูพืชได้จริงจึงนำมาใช้ในสวนผสมที่ตนเองปลูกไว้ทำให้มีผลผลิตผักและผลไม้ที่ปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน รวมถึงเมื่อใช้น้ำหมักชีวภาพดินและน้ำที่อยู่บริเวณสวนผสมก็มีคุณภาพดีสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของปลาในบ่อท,ที่สูบน้ำขึ้นมารดพืชผักผลไม้ได้ซึ่งจากที่มีการห้ามสามสารเคมีตนก็ไม่เดือดร้อนและอยากให้กเกษตรกรรายอื่นๆหันมาปลูกพืชอินรีเพรอะดีทั้งต่อกเกษตรกรต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำด้วยในสวนเราก็จะปลูกอะโวคาโดมะพราะ้าว ชมพูมะขามากล้วยนะคะแล้วก็เราก็จะใช้พวกหยกกล้วยเนี่ยคะ่ะเอามาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะามาฉีดในสวนเราแล้วเราก็จะใช้ของในสวนเรานะคะเป็นทาเป็นน้าหมักก็จะมีลูกโยมีตะไคร้หอมตะไคร้หอมนิลแมลงแล้วก็สะดาอะไรเงี้ยค่ะก็มาผสมเป็นน้ําหมักแล้วก็ฉีดผลในในสวนของเราคะ่ะแล้วก็เราจะ ใช้น้ำจากบ่อนะคะน้ำเราไม่ได้ไม่ได้มาจากที่อื่นเราจะใช้น้ำจากสะที่เรามีนะคะแล้วก็ทําระบบน้ําหยดในสวน,นะคะ่ะการใช้น้ําหมักชีวภาพในการกําจัดศัตรูพืชแทนสารเคมีนั้นไม่ยุ่งยากเพราะเป็นการนรําเศษอาหารเศษพืชผักผลไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการกําจัดศัตรูพืชและแถมยังเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรและยังทําให้สภาพแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศดีขึ้นอีกด้วย คุณผู้ชมคะแล้วนี่นะคะก็คือทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะในการที่จะงดใช้สารเคมีด้วยการใช้น้ำหมักชีวภาพของพี่น้องชาวหมู่ที่ตําตบมลมนองแมนาอาาําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อสุขภาพของพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเองแล้วก็ผู้บริโภคอีกด้วยค่ะปิยะชัดเกตน้อยถ่ายภาพสศีพิมลคําสุขดีรายงาน